กับตัวใหม่เคยใช้เงินวันละล้านบ้านเข็มรุจิราหลังกับตัวเป็นคนใหม่นักแสดงแนวหน้าของวงการแถมตอนนี้ยังโด่งดังจากบทร้ายจนกลับมามีชื่อเสียงและถูกพูดถึงอีกครั้งสำหรับเข็มรุจิราหายหน้าหายตาไปนานจากวงการร่วม2ปีสำหรับเข็มรุจิราหรือชื่อใหม่ลภัลดาช่วยเกื้อนักแสดงที่มีภาพจำจากการเป็นนางแบบก็กลับมาโลดแล่นในวงการบันเทิงอีกครั้งโดยเธอเปิดใจถึงชีวิตที่หายไปช่วงหนึ่งรวมถึงนิสัยส่วนตัวในอดีตที่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยว่าตอนนั้นนิสัยไม่ดีตอนนั้นไปเที่ยวเล่นสนุกสนานตื่นมากินสนุกสนานคือช่วงนั้นเราทำงานหนักจริงๆเราแบบขี้เกียจอ่ะคำเดียวเลยนะเราก็หายไปเที่ยวเล่นเจอเพื่อนสนุกสนานไปต่างจังหวัดไม่รับงานอะไรเลยผู้ใหญ่ติดต่อมาก็ไม่รับตอนนั้นเราไม่สนใจอะไรเลยใช้อย่างเดียวคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเบื่อเราเหนื่อยมั้งเราทำงานตั้งแต่อายุ 16-17 มาตลอดจนเริ่มรู้สึกไม่อยากทำแล้วโดยเธอเผยว่าตอนนั้นใช้จ่ายจากเงินเก็บที่มีจนใกล้หมดขนาดรองเท้าที่ใส่เที่ยวเล่นเดินถนนธรรมดาก็ต้อง 40,000 รวมถึงบางเดือนก็ใช้จ่ายสูงถึง 600,000 ซึ่งทั้งหมดนั้นเธอว่าใช้ไปก็หลายแสนจนกระทั่งวันหนึ่งที่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นที่บ้านของเธอหลังพบว่าทุกคนออกไปทำงานกันหมดขณะที่เธอตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราไม่ทำอะไรเลยนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอกลายเป็นคนละคนจากเมื่อก่อนซึ่งตอนนี้สาวเข็มเองเป็นคนที่ประหยัดและเรียบง่ายแถมยังเบนไปทางสายธรรมะอีกด้วยหลังจากนั้นเธอก็ได้ค่อยๆปฏิบัติตัวเองใหม่สาวเข็มยังฝันอีกว่าบั้นปลายชีวิตเธอและครอบครัวจะย้ายถิ่นฐานจากกรุงเทพไปปักหลักสร้างรีสอร์ทเล็กๆที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งที่มองจังหวัดนี้ไว้เพราะวัดที่เธอมาฟังธรรมะอยู่ที่เชียงใหม่นั่นเองโดยเธอต้องการใช้ชีวิตสงบแต่ยังคงทำงานอยู่ในวงการบันเทิงเช่นเดิมเรียกว่าเธอเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่ารักและน่าชื่นชมมากค่ะ